นุนโดย Vespa Forever Club by Secha Ampon บริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่ง New Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปWhisper จะพาเธอไปคุยหน่อยคุยหน่อยวันนี้ร้านมีอะไรมาขายบ้างก็มาช่วยพี่แอปแหละครับอ๋อนะครับร้านของ Apple นะครับครับมาช่วยพี่แอปวันนี้มีอะไรบ้างครับจ๊ะเยอะเลยครับทั้งแรมทั้งเวสป้าไม่มีหมดทุกอย่างครับร้านนี้นะครับกองนี้ก็เป็นร้านน่ะนะครับทั้งแรมทั้งเวสป้าวันนี้มีอะไรเด็ดนำเสนอมั้งครับสกูตบูทมีกล่องสกูตบูทนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องถามเจ้าของครับแอปสกูตบูทเท่าไหร่สวัสดีครับมาออกรายการโอ้ยวันนี้เจอตัวพระคุณนะครับมาแล้วถ้าแก่เรานะครับเจ้าของร้านนะครับน้องแอปเปิ้ล13เราวันนี้มีเด็ดๆเลยมีสกูตบูทเท่าไหร่ครับแสนห้าครับแสนห้ารู้คิดว่าพูดเล่นสกูตบูทแสนห้านะครับแล้วก็มีพวกมี80ด้วยWhisper จะพาเธอไปหยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นยังซึ่งถ้าเราจะมีแลมเบต้าในครอบครองสักหนึ่งคันอยากเลือกรุ่นไหนครับเป็นรุ่นหนึ่งครับผมตรงเขาไม่เหมือนชาวบ้านฮะเป็นทื่อๆแต่ท้ายมันจะอ่อนช้อยอะไรเงี้ยครับผมเลี้ยวแล้วก็ไปก็ไม่เลี้ยวตามอะไรเงี้ยครับ LD ครับโค้งมนสวยยาวครับอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ผมขอแรม2แล้วกันครับผมชอบแรม2มากเลยครับ1 TV ครับมันเป็นที่สุดแล้วของ Lambetta ครับต้องพี่หนึ่งในใจคุณก็ต้องลำหนึ่งเท่านั้นครับนี่ครับนี่ก็ต้องเป็นลำสี่ครับสายซิ่งครับแน่นอนต้องเป็น200ครับดีเอล200ของผมนี่รักมากก็คือ GR175ครับก็จะมีมาหลายปีมากเลยครับเป็น10ปีแล้ว175นี่ก็คือรุ่นที่ชอบนะครับพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉัน1 TV ครับเพราะอะไรครับพี่ชอบโดยส่วนตัวแล้วชอบรุ่น1ครับผมถ้าเลือกจริงๆถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นแรม1ครับเพราะผมรู้สึกว่าความโค้งมนความเก่าของเขาเนี่ยความที่ไม่ทันสมัยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามีเรื่องราวในการเส้นสายในการสร้างสวยครับจริงๆผมว่าถ้ารุ่นไหนก็ได้นะตอนนี้คือไม่ยึดติดที่รุ่นละรุ่นไหนก็ได้ที่ไปกับขี่ไปกับเพื่อนได้ครับขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอคิดยังไงบ้างครับกับงาน70ปีแรมเบต้าในครั้งนี้ครับดีครับได้เห็นรถแรมรวมกันเยอะๆแล้วก็สวยๆเยอะๆครับก็อยากจะให้งานเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยครับในเรื่องของการเล่นแรมเบต้านะครับอยากให้ทุกคนมารวมกันอยากให้ทุกคนที่รักแรมนะครับมาได้พูดคุยกันนะครับว่ารถต่างๆที่แรมเบต้าในเมืองไทยเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่ยุคแรกๆมาถึงปัจจุบันนี้นะครับอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไป Whisper จะพาเธอไปก็ดีครับจัดมาจะเห็นอะไรแปลกใหม่ครับบางรุ่นไม่เห็นก็เคยเห็นครับผมถือว่าเป็นงานที่ดีครับอยากผมอยากให้อีก10ปีจัดเป็น80ปีแรมเบต้าอะไรอย่างเงี้ยครับ10ปีเจอกันครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่
ฉันจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการก็ค่อนข้างนะครับมีฟีดแบคดีแล้วก็คึกคักมากครับงานวันนี้ครับผมก็มีคนจะมาเยอะนะครับดีครับเพราะว่ามันมีหลายๆรุ่นที่ตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเห็นเลยแล้วก็มาเจอในงานแล้วก็สิ่งที่เราไม่เคยเห็นคิดว่าเห็นแต่ในรูปเห็นแต่ในหนังสืออะไรเงี้ยเห็นแต่ในเว็บแต่เมืองไทยมีอันนี้คือเป็นหนึ่งเลยที่บอกว่าโชว์ด้วยความเป็นไทยแล้วว่าเมืองไทยเรามีของที่หายากแบบนี้เจ๋งๆแบบนี้เยอะครับฉันจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนะครับก็มีแก่เวลาแล้วหนุ่มแก่เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บผ้าไปอะไรกันอันนี้ก็มีอีกนะครับผมเป็นแบบว่าเวิร์คแมนนะครับวันนี้ได้ของดีไปด้วยกับงาน70ปีนะครับแลมเบต้าครับผมนี่ขอขอบคุณนะครับเตชะอัมพรนะครับนี่เวสป้าที่ไอชะอัมพรครับเวสิตปาริโอนะครับผู้นำตำนานดีๆกับประเทศไทยนะครับมิสเตอร์บาลอนนะครับตกแต่งนะครับลำหน้าสกูตเตอร์สวยๆนะครับบรรดาบ้านคุณผู้ชมทุกท่านครับเป็นในร้อนเป็นเราครับเอาช่องนายอะไรต่อครับมาแล้วก็ในสิ่งที่ทุกคนมาครับในประเทศไทยครับวันนี้ดูลมหายใจนะครับครับผมตามรับผิดย้อนหลังได้ทางยูทูบชาแนลนะครับพิมพ์คำว่ารายการนะครับตามคำว่าสกูตเตอร์รามานะครับไปเทปต่างหากเทปย้อนหลังของเราย้อนหลังครับผมโอเคอาการร้อนสูงติดนิดนึงอ่ะเดี๋ยวไงวันนี้ลาไปก่อนครับกับภาพบรรยากาศที่ครั้งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวต่อยังโอเคนะอีกนิดนึงยังฝนตกแล้วไม่กลับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิว Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสป้าจะพาเธอไปหยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่า